วันนี้ดีเบตอ่ะได้ฟังไหมทั้งคู่ผมไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้ผมรู้แต่นิพิษไปขึ้นเวทีไอ้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ง่ายกลับมาฮะไปเวทีเมื่อคืนเนี่ยเขาไปขึ้นแต่นี่ดีเบตช่องสามมันรายการสุรยุทธ์อ๋อตอนเย็นเนี่ยฮะตอนเย็นครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจกันแล้วก็เขียนกันมาผมก็นั่งดูอยู่ครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็มีครับอาจารย์พอจะเล่าไหมพิเศษก็คือว่าเนี่ย ที่มีเป็นพิเศษก็ไม่ใช่พิเศษระหว่างสองคนนี้มาพูดครับที่พิเศษก็คือผู้จัดรู้สึกว่าอยากเอียงใช่ไหมฮะไม่ใช่เอียงคือการจัดการดีเบตทางการเมืองเนี่ยครับมันต้องกำหนดกรอบชัดเจนหรือขอบเขตที่จะพูดตัวประเด็นต้องชัดเจนประเด็นหนึ่งอันนี้คือมาพูดเรื่องพรบ.ปรองดองครับแต่ว่าพูดไปพูดมาออกปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปมันไม่ได้นี่ประการที่หนึ่งครับไม่มีประการที่สองการพูดเนี่ยเนื้อหาสาระในการพูดต้องให้แต่ละฝ่ายพูดหลักการของฝ่ายตนหรือวิเคราะห์ในเชิงความคิดของฝ่ายตนครับหมดเวลาก็หมดกันไปคนอื่นก็พูดต่อครับประการที่สามก็คือว่าแต่ละฝ่ายต้องเสนอทางออกทางแก้ไขปัญหาคือมันมาเหมือนเรามานั่งเสนอขายสินค้ากันไม่ใช่มาเถียงมาแย่งกันตบตีกันอันนี้ทำอย่างนั้นทำให้มาตีกันคือให้นัดมาตีกันแล้วสูไอ้เนี่ยสุรยุทธ์สุรยุทธ์ไอ้สุรยุทธ์เนี่ยนะครับมันเทียมไม่เทียมมันผมอย่าไปกล่าวหาที่ขนาดนั้นแต่ว่าไอ้น้ำเสียงคนอย่างนี้มันอุณหภูมิมันร้อนสำหรับไอ้คนตีกันจริงๆครับการซักถามแล้วคือผมจะบอกนะถ้าคุณไม่รู้การเมืองก็อย่ามาจัดดีเบตการเมืองมันไม่ได้หรอกครับขอบเขตของปัญหาระดับความขัดแย้งคุณก็ยังไม่รู้จักจุดจบตรงไหนคุณก็ยังไม่รู้ครับมันต้องรู้มันต้องอ่านออกว่าเนี่ยชกกันนะพวกนี้ได้อยู่ต่อครับต้องต่อยกันเหมือนต่างประเทศต้องใช้กำลังเบตมันไม่ได้นะครับคือเวลาถ้าเราทำอย่างนั้นเราไม่กำหนดอย่างเหมือนผมว่ากำหนดสามประการก่อนนะกลายเป็นว่าอะไรนะมาโต้อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่โต้คือทำไปทำมาไอ้นิพิษอ่ะนิพิษเนี่ยนะอย่าเรียกไอ้เรียกนิพิษเฉยๆครับเพราะว่าสสพัทลุงคนนี้เป็นทนายความครับใช่ก็ใช้วิธีทนายความอ่ะครับพอพูดจนมุมสู้คุณณัฐวุฒิไม่ได้ก็ขอหลักฐานนี่แหละครับทนายความถ้าคือเราอยากให้ต่างฝ่ายมาทางเสนอหลักการและความคิดของตัวเองของแต่ฝ่ายตนแต่ถ้ามาพูดถึงรายละเอียดแล้วมันเข้าทางไอ้พวกทนายพอคุณณัฐวุฒิบอกว่าเนี่ยคนที่ขับรถทับตำรวจก็ยังติดอยู่คนพวกพันธมิตรเขาก็ต้องการจะให้มีนิรโทษกรรมเหมือนกันอันนี้พิจารณาชื่ออะไรเนี่ยมันอย่างนี้มันแบบทนายบ้านนอกที่ทำกันอยู่แต่ปากไปถ้าอย่างนี้มันชกกันจริงๆมันต้องมันไม่ใช่สู้กันในความคิดความอ่านอะไรในหลักการอะไรมันมาเถียงกันแบบคนหนึ่งตั้งตัวเป็นทนายแล้วไปซักผู้ต้องหาบังเอิญว่าคุณณัฐวุฒิแกเป็นนักโต้วาทีเลยเอาตัวรอดได้เห็นไหมฮะแต่ความจริงโดยหลักถ้าพูดกันโดยหลักความคิดแท้ๆแล้วมันสู้คุณในณัฐวุฒิไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องจริงและตรงประเด็นในการมองปัญหาแต่ว่าพอข้ามจากมันนี่โทษกรรมไปเป็นเรื่องสภาครับสภาปฏิรูปการเมืองมันไม่ได้นะครับครับมันต้องกำหนดประเด็นแน่นอนคุยในประเด็นนี้อันนี้มันไม่ใช่วันหลังอย่าจับอย่างนั้นอีกไอ้คนนี้มันจับอย่างนี้ตลอดมันจัดเรื่องชาวบ้านน่ะได้อ่ะพวกนักเบดมินตันตีกันน่ะมันได้เรื่องแบบนั้นน่ะแต่ถ้ามาจัดความขัดแย้งทางการเมืองคุณจัดไม่ได้มือไม่ถึงความคิดไม่ถึงความรู้ไม่ถึงครับนี่ครับก็อย่าได้ทำอีกเลยซึ่งคนก็เรียกไอ้เสี่ยมสอระเสี่ยมเสี่ยมจริงๆว่าแต่มึงนี้มาตลอดอาจารย์อย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วผลก็คือว่าเขาก็
เสื่อมทางด้านการเมืองแต่เขาก็แปลดีทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะไปขอรับบริจาคอยู่งี้เขาได้ดีตรงนี้เองนะครับคือรักษาช่วยสังคมเป็นลักษณะนั้นก็ว่ากันไปตรงนั้นนะแต่คราวนี้ประเด็นของเรื่องเนี่ยอาจารย์ไฮไลท์มันอยู่วันที่7อีก2วันวันที่จะมีการเอาพรบของพรใจมากเข้าเนี่ยซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะทางกลุ่มเสนาธิการร่วมนะฮะซึ่งเขาเอาคนเนี่ยมาสมไฟรอแล้วเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าเขาจะเดินเกมเขาก็ต้องสำแดงกำลังพวกนี้ใช้กำลังอย่างเดียวครับครับผมการประท้วงนี่คือการสำแดงกำลังอย่างเดียวนั่นคือการใช้กำลังนะไม่ใช่ใช้มันสมองนะครับประท้วงกันอ่ะที่ยกพวกกันมาจะไปล้อมทำล้อมรัฐบาลนะครับใช้กำลังเมื่อใช้กำลังก็เริ่มอาจจะบุกโจมตีรัฐบาลจะบุกยึดทำให้ไม่สามารถที่จะประชุมได้ครับแต่ผมชี้ไว้เลยตัวการที่จะเปิดประตูก็คือพวกประชาธิปัตย์จะเปิดประตูสภาพวกนี้เข้าไปยุ่งแต่นี่เขาเปิดประตูให้โจรแต่คราวนี้นี่เมื่อเช้านี้ก็น่าสบายใจนะเขาทิ้งมาเอาภาพรับมือขึ้นมาสักนิดนึงฮะเมื่อเช้านี้ทางท่านคุณนริศนะครับก็เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมดูแบบสบายสบายใจหรือจะไม่สบายใจก็ตามครับนะมาเช้านี้ทำไมน้อยอย่างเงี้ยทำไมน้อยอย่างเงี้ยสังเกตภาพผูกคอผมดูแล้วทำไมนะครับทางตำรวจเขาก็ไม่ผมไม่ทราบนี่การเล่นเกมด้วยหรือเปล่าน่ะก็คือความเตรียมพร้อมครับแล้วถึงคือประชาชนผู้รักรักความสงบเนี่ยคนกรุงเทพต้องการไม่ต้องการมีม็อบเนี่ยเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเห็นอย่างนี้ปั๊บมีความรู้สึกสบายใจนะรวมทั้งวันนี้รู้สึกวันนี้ใช่ไหมทั้งสองวันแล้วนี่ที่ทางนปช.มีการตั้งโรงเรียนอบรมผู้นำคือเชิญผู้นำครับในทุกๆจุดเนี่ยมาประชุมกันครับแล้วเห็นได้ข่าวว่าจะมีนัดรวมตัวที่ราชมังหรือโอ้เดี๋ยวนี้ครับพวกเราจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าขอยืนยันจริงครับจริงเพราะมีคนโหยหานะตรงนี้เขาอยากจะมานัดพบกันที่สนามราชมังคลายครั้งครับนะฮะตกลงเขามองสถานการณ์นปช.มองสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงคือมองยังไงแล้วก็คือเราไม่ได้ไปมองว่าดูถูกเขาหรือว่าอะไรแต่เราก็มองว่าเราก็ไม่ประมาทจับตาเฉยๆจับตาดูเราก็ตั้งวอลลุ่มดูฮะเราตั้งวอลลุ่มดูว่าเขาทำอะไรกันแล้วก็ขออนุญาตพูดต่อเชิญเลยแล้วก็เรียกร้องให้พี่น้องคนเสื้อแดงของเราเนี่ยอยู่ในฐานคือเราเตรียมพร้อมของเราอย่าได้ออกมาวุ่นวายอย่าได้ออกมาปล่อยเขาปล่อยให้ดูพลังเจ้าหน้าที่เลยฮะให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการอะไรมารับดูคนเขามีไม่กี่คนนะฮะแต่มันจะมีการลักษณะการเกณฑ์คนเข้ามาสร้างสถานการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาพอสมควรนะฮะแต่ก็อะไรที่มันเกิดขึ้นรับรองว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงคนหรือว่านปช.คือเราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่รับรู้ตรงนี้นะพวกคุณก็ไปลุยกันครับกับเจ้าหน้าที่ทีนี้การที่เขาเล่นเกมออกมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยนะฮะวันสองวันนี้ก็มีขึ้นมาอีกแล้วโดยการกล่าวหาได้อ่านแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะไทยกรไม่ได้อ่านนะคือไทยกรเนี่ยเขาโพสต์อยู่ใน Facebook เป็นการโพสต์ก็กล่าวหาว่าการที่ประธานนปช.หรือว่ากลุ่มนปช.เนี่ยเชิญแกนนำเสื้อแดงนะทั้งทั่วประเทศเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยนะฮะเพื่อเรียกร้องการปกครองเปลี่ยนให้เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็ให้แล้วก็แบบไร้สถาบันกษัตริย์นะฮะแล้วก็หาว่ากล่าวหาว่าอำมาตย์ล้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นการกล่าวหาเพราะเทปที่พวกเราพูดกันอยู่มันมีนะฮะเอามาพูดได้แล้วนปช.นะฮะหลักการยึดมั่นนะฮะในการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่านปช.ของเราเนี่ยมันมีระบุไว้เลยในข้อหนึ่งว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันนี้เป็นกฎเป็นอะไรที่เราเป็นที่เราทำกันเอาไว้เลยนะฮะวันนี้ก็เลยได้ไปแจ้งความกันที่กองสอบสวนกลางแต่กรณีเรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งในแคนสาริกาครับเป็นคอมเมนสเตอร์ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับของคลื่น 96.5 เนี่ยครับเขาบอกเขาฟังนะครับเขาคือเขารู้ขั้นตอนตอนเนี้ย
ขานั่งฟังอาจารย์ธิดาอยู่ที่ที่บ้านเขาครับทางผ่านทาง SCV เอเชียอัปเดตเนี่ยนะครับพอเขาก็เห็นการโพสต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่สบายใจเพราะเขาฟังมาอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์ธิดาก็ไม่ได้เคยเป็นลักษณะอย่างที่ไทกรเขาว่าอย่างนั้นเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วในกรณีของไทกรเนี่ยนะครั้งนี้ปรากฏว่าจะโดนเป็นพวงคือกดไลค์กดแชร์ไปเนี่ยเท่ากับเป็นตัวส่งเสริมส่งเสริมไงคือโดนแน่นอนฮะวันนี้เราต้องคือต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าเรื่องเท็จอย่าเอามาเล่นอย่าเอามาหลอกลวงประชาชนโดยกล่าวอ้างคือพวกนี้มันกล่าวอ้างมาอย่างเงี้ยนะครับกล่าวอ้างเรื่องการล้มสถาบันการไม่รักสถาบันไม่จงรักภักดีต่อสถาบันตลอดเวลา 6-70 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกล่าวหาบุคคลอื่นเข้ามาตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองนี่ทำในสิ่งเลวระยำตรงที่เขาพูดมาทั้งนั้นนะครับคือโอเคนะอาจารย์นะกรณีของที่มันถ้าผมไม่แจ้งยังไงอาจารย์ทำอะไรก็มนุษย์ให้ก่อนมากล่าวว่าผมเป็นคนนี้ผมสบายใจมากสบายใจใช่ไหมเราว่ามันเป็นไปไม่ได้ของนี้มันไม่มีอยู่แล้วครับเนี่ยแต่ว่านั่นมันเชื่อมโยงไปถึงสถาบันนะใช่ที่ตีคอมนิสต์เนี่ยมันตีให้เห็นว่าจะล้มสถาบันแค่นั้นเองแต่ทั้งที่รู้แล้วว่าคอมนิสต์มันไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปยากประชาธิปไตยเป็นง่ายกว่าใช่ฮะมีนะอาจารย์แถวสนามหลวงไงพวกมันเลยก็พวกเขาทั้งนั้นเนี่ยพันธุ์ชี้ชัดได้พวกเขาทั้งนั้นต้องไปถามสุรยุทธ์ชุลานนท์ว่ามีไม่มีแล้วคำนิดนี่ใครเป็นคนเอามาใช่ไหมฮะเพราะไม่ใช่คำนิดเลยนั่นแหละก็ตรงนี้กรณีเรื่องพวกนี้ตรงนี้นะอาจารย์เขาก็มองว่าที่มันมีเรื่องมาตั้งแต่วันที่4คือผู้งานโหมโรงเนี่ยถึงวันที่7เนี่ยประเด็นจริงๆพระประชาธิปัตย์ไม่ได้มองที่เรื่องของไอ้พรบปองดองนี่ไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เป้าหมายหลักของเขาอยู่นู่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมจังเป้าหมายหลักก็น่าจะกลัวคุกไว้มั้งกลัวคุกเลยผมเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึง309ด้วยนะเพราะกรณีที่คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวประชาธิปัตย์คนเดียวนะองค์กรอิสระสวนะที่มาของตรงเนี้ยพวกนี้ต่างๆเนี่ย คือเขารองว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเกิดไก่อ่อนยิ่งรักเกิดตกใจโอ้โหสัญญาณวิภาพของอ๋อมันไม่ข่าวนะครับว่าไงฮะจะถอนฮะก็ นี่ไงวัฒนธรรมเมืองสุขเนี่ยฮะไม่ต้องถอนนะครับก็คือวัฒนธรรมเมืองสุขนี่ก็โดนกล่าวถึงนะฮะว่าเป็นคนล็อบบี้จะให้ถอนให้คุณประชัยถอนคุณประชัยก็บอกว่าโอเคถอนก็ได้จากพรบแต่ขอเป็นพรกดีขึ้นใช่สนับสนุนคือจะมีการถอนมีการยอมมันครับยอมจำนนถอนไม่ได้หรอกครับอย่าถอนเป็นอันขาดไม่ถอนเป็นพรกเร็วหน่อยเลยนะครับครับถอนแล้วไม่ต้องทำอะไรอ่ะถอนถ้าถอนพรบนี้ออกก็เท่ากับลาออกจากการเป็นรัฐบาลถึงอยู่เฉยๆก็เหมือนไม่มีเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปก็เขาคงเข้าใจว่ารัฐบาลยิ่งรักนี่สมานน้อยมั้งอาจารย์น่าสมานน้อยใช่ไหมครูว่าตกใจคือตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกรัฐบาลเลยว่าเดินหน้าชนลูกเดียวเดินหน้าชนลูกเดียวข้อที่หนึ่งคือเรามองเห็นอยู่แล้วว่าทางทหารเนี่ยเขาไม่ออกมายุ่งก็เมื่อเช้านี้ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกยายไปเชื่อข่าวลือผมไม่ทำ แน่นอนเพราะว่าเขารู้นะฮะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีหรือมันไม่ดีก็อย่างน้อยฟังรายการผ่าแหลกเนี้ยดูรายการผ่าแหลกเนี้ยอาจารย์สุชาบอกว่าทหารเขาไม่งูตีงูให้กากินแล้วเลิกครับ ใช่ไหมฮะใช่ก็นี่แหละครับ